ผมยังบอกไปต่อไม่ได้หรอกเพราะว่าขออนุญาตเล่าอีกนิดนึงเรื่องของวัคซีนเรื่องของไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเป็นงี้ครับลองถอยหลังมาหาบริบทหรือว่ากรอบอ้างอิงในเชิงธรรมชาตินะครับฟังให้ดีนะครับสัตว์ทุกตัวมันมีที่มาของมันก็เรียกว่าสปีชีส์นะฮะทางวิชาการก็บอกว่าตามหาร่องรอยจากที่มาได้โดยรหัสพันธุกรรมเขาเรียกว่า RNA ก็ขออภัย DNA นะไอการถามหา DNA จากไวรัสมันหาไม่ได้หรอกนะครับหาไม่ได้เพราะว่าตัวมันขนาดของมันเล็กกว่า RNA เพราะฉะนั้นในการกระบวนการที่จะไปหา RNA ของไวรัสโคโรนาหาไม่เจอหรอกโอเคนะถ้าหาไม่เจอมันก็ยังมีวิชาการอีกติดตามอีกหาอะไรหา RNA คือมันเล็กไปกว่าอีกทีหนึ่งนะจะไปตรวจสอบกระบวนการของ RNA ก็ไม่เจออีกเพราะตัวไวรัสมันจะเล็กกว่า RNA เห็นไหมถามว่าถ้าไปต่อเนี่ยมันจะรู้ได้ยังไงทีนี้ครับจะรู้ได้โดยคลื่นครับนะรู้ได้โดยคลื่นนะคลื่นที่ว่ามันเป็นยังไงอย่าคิดมากง่ายๆเลยพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นแหละครับจำไว้เลยตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องอวิชชานั่นนะนะกลุ่มอะมินเนี่ยเขาเรียกว่าไซตอนตัวไซตอนกลุ่มอะเมนก็คือกลุ่มซาตานนะที่ว่าไซตอนซาตานราหูกลุ่มโอมก็คือราหูกลุ่มสาธุคือมัจจุราชนะเรื่องง่ายๆก็คือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อะธรรมสมบูรณ์แบบไม่มีทางหยุดได้นะมันมีมากับสัตว์โลกโดยที่มนุษย์นะฮะคำว่าไวรัสมีมาตลอดตั้งแต่เริ่มเกิดมาเป็นหวัดเป็นไอใช่ทั้งนั้นนะครับไวรัสทั้งสิ้นอยู่ข้างตัวท่านก็นำไปทั่วเดี๋ยวนี้ไม่มีทางที่หยุดมันได้เด็ดขาดโอเคไหมเพราะฉะนั้นต่อให้โคตรวัคซีนมาเถอะจริงๆทีนี้วัคซีนมาทำอะไรหรือสื่อวิทยาศาสตร์มันจะมาตัดวงจรเขาเรียกว่าวัตตชีวิตของมันอ่ะเขาเรียกอะไรห่วงโซ่ชีวิตของวิวัฒนาการของไวรัสที่เขาเรียกว่าโคโรนามาไปตัดห่วงโซ่มันอ่ะเหมือนกับเส้นตรงเส้นหนึ่งมันเป็นสปีชีส์ของมันหรือว่ารหัสพันธุกรรมของไวรัสของมันให้นึกซึ่งว่าเส้นเชือกเส้นหนึ่งพอเวลามีวัคซีนมาปุ๊บจะมาตัดวงจรเลยคือตัดเชือกนั้นขาดเลยยิ่งตัดยิ่งขยายตัวว่าไงก็ได้เหมือนไส้เดือนไส้เดือนเนี่ยมันเป็นตัวเนี่ยพอตัดกึ่งกลางปุ๊บเดี๋ยวมันเกิดหัวเกิดท้ายมาใหม่บอกให้ก็ได้ไส้เดือนเนี่ยครับโอเคไหมยิ่งตัดยิ่งทำลายยิ่งเยอะด้วยมันเป็นธรรมชาติของมันไวรัสโคโรนาเพราะฉะนั้นต่อให้โคตระวัคซีนมาเถอะนะยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวมันพัฒนาต่อไปอีกไม่เชื่อคอยดูเอาไม่อยู่เด็ดขาดสิ่งนี้นะมั่งนะฮะที่มันจะมาทำลายมนุษย์ในกลุ่มไม่ดีเนี่ยครับณวันนี้พอเวลาพูดถึงว่ามนุษย์ไม่ดีเธอไม่ดีเธอลักเล็กขโมยน้อยก็กฎหมายจัดการจับติดคุกติดตารางโอเคไหมครับแม้แต่คนปฏิบัติการมาจับนะก็เป็นคนไม่ดีอีกทีเนี้ยเอากับมันสิแปลว่าไม่ดีกับไม่ดีลุยกันต่างคนต่างไม่ดีมนุษย์นะครับงั้นไม่มีตัวจัดการที่แท้จริงตัวเล็กไวรัสจะมาจัดการเองครับงงไหมฮะไม่งงนะคุยกับลุงอย่างงไม่เรื่องนี้นะมันไม่เลือกใครแล้วครับมัจจุราชไซตอนซาตานราหูไม่เลือกไผเป็นไผแล้วนะครับแต่มันจะซีโรราบ
กับมนุษย์ผู้ซึ่งมีเมตตาธรรมมีคุณธรรมนะ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 มันจะมาซีโรราบมันไม่ทำอะไรกับมนุษย์กลุ่มที่มีเมตตาธรรมมีคุณธรรมบอกให้กระดาษนะจำไว้หน่อยครับนะท่านอยู่ที่หน้าจอที่เคารพครับถ้าท่านเป็นคนเช่นบอกมีเมตตาธรรมมีคุณธรรมอะไรต่างๆไม่ให้ร้ายผู้อื่นเขาอย่างเงี้ยนะครับทำไปในสิ่งที่เราประกอบสมาชีพชอบตามปกติสู้กินไม่หมดคดกินไม่นานดำเนินชีวิตอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ไวรัสมันไม่ทำอะไรหรอกถ้ามันทำบอกลุงออกจะจัดการให้แน่คุยสนิทลุงออกคือใครวะเนี่ยเห็นไหมโทรมาหายทันทีกาอากาศเลยเห็นไหม ปวดหัวตัวร้อนเนี่ยครับเห็นไหมปวดหัวก็หายตัวร้อนก็หายทันทีเลยครับบอกให้แซบทันทีนี่คือพลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นครับและตัวนี้ไม่สามารถที่มาทำลายกับพลังงานบริสุทธิ์ไม่มีทางมีแต่พลังงานที่บริสุทธิ์เท่านั้นจะป้องกันตัวเองได้ป้องกันนะฮะเมื่อพลังงานบริสุทธิ์ก็จะไม่ทำลายใครโอเคไหมมีสิทธิโดยชอบจะมาป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นจึงบอกว่านะสร้างภูมิต้านทานเข้ามาโดยการกำประกาศตามรูปแบบของสายของไททันแมนเราจะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราจำให้ดีครับหรือว่ามารักษาตัวเรามันถึงยุคของมันครับใช้พลังงานรักษาตัวเราอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขตจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจำภาษาลุงเอาไว้อากาศเป็นยาบรรลุท่านลมก็ได้แล้วปะโถเอ้ยเห็นไหมอากาศใช้ประโยชน์ได้หมดน้ำเป็นยาโอ้ยดื่มน้ำทีก็หายแล้วไอ้ท้องไส้เมื่อกี้เนี่ยนะเห็นไหม จะไปยากอะไรจะมาพืชเป็นยาไม้ใกล้แล้วก็เอาพลหมากรากไม้มาแล้วเอาไปแล้วเป็นยาเองนี่อย่างที่คุยเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ใช้อะไรเลยไหมครับนั่นเป็นยารักษามนุษย์ได้ไงเนี้ยท่านคิดเองตรงนั้นลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวใครขอมาก็ให้ไปแต่ต้องคุยรู้เรื่องก่อนนะถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็ไม่ยอมไม่ได้เหมือนกันเนาะเพราะนั้นความเข้าใจนั้นจึงเป็นหลักใหญ่หลักโตนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนะถ้าเราเป็นฝ่ายพูดก็ต้องพูดให้ผู้ฟังเขาเข้าใจคำว่าเข้าใจเนี่ยอย่าไปบังคับเขาเข้าให้เข้าใจเราเนี่ยไม่ได้บังคับเขาไม่ได้นะทำไมมึงโง่นักประมาณนี้อย่าไปทำอย่าทำนะอ๋อเขาไม่เข้าใจแล้วก็หาวิธีสิครับให้เข้าใจอย่างเช่นเมื่อกี้ผมพยายามพูดคุยกับคนที่โทรศัพท์มาเนี่ยเห็นไหมครับผมต้องมีวิธีของผมหรอกในการที่จะให้เขาเข้าใจตามเมื่อผมจับทางได้ปุ๊บก็ทันเลยนะครับปฏิบัติการทันทีเลยมันจะเหมือนกับมันเป็นอัตโนมัติครับผลในการสื่อสารนะครับแต่บอกให้ทราบมันจะมีล็อกของมันเองโดยเซนส์ของเราเองจะบอกประสบการณ์ตรงก็ได้ไหมมันก็ไปด้วยกันแหละประมาณนั้นนะครับโอเคนะเพราะว่ามันจะจับยัดไม่ได้แบบเมื่อกี้เนี่ย โอเคนะเอาเป็นว่าให้คนเข้าใจต่างเหล่านี้อ่ะกลับมาถึงชาวเฟสว่าจังไดมีอะไรว่ามาเด้อข่าวต่อไปนี้อ้าวท่านจะถามอะไรก็ถามกันมาศูนย์วิจัย